วันนี้เนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีก็มีภารกิจนะไปเป็นประธานวันสถาปนากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรทีนี้นะคะนักข่าวเนี่ยก็ไปถามประเด็นนี้กับท่านนะคุณผู้ชมถามเรื่องของการยุบสภาว่าจะเป็นช่วงไหนตรงกับวันเกิดของนายกรัฐมนตรีในวันที่21มีนาคมหรือเปล่าคุณผู้ชมนายกเองเนี่ยก็ถามกลับผู้สื่อข่าวเลยนะแล้วคุณเนี่ยเกิดเมื่อไหร่นะอันนี้คือช่วงที่ตอนท้ายๆแล้วนะแต่ทีนี้เนี่ยมันมีประเด็นตรงที่ว่านะฮะที่มีการอภิปรายนะของคุณอมรัตน์โชคประมิตรกุลส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลที่ออกมาเรียกร้องให้มีการยุบกอรมน.ใช่ไหมแล้ววันนี้เนี่ยนายกไปเปิดเป็นประธานวันสถาปนากอรมน.ครบรอบ15ปีด้วยนายกท่านก็นะบอกว่ากอรมน.เนี่ยเป็นหน่วยงานที่ใช้ในการบูรณาการความมั่นคงภายในหลายท่านอาจจะมองว่ามีทหารตำรวจแล้วก็หน่วยงานราชการอยู่แล้วเหตุใดก็มีหน่วยงานเหล่านี้ขึ้นมาอีกซึ่งก็เป็นการบูรณาการให้แก้ไขปัญหาหลายปัญหาซึ่งก็มีความทับซ้อนกันอยู่ทีนี้ถามว่าวันนี้เนี่ยแม้ว่าจะไม่มีแล้วแต่ก็มีสถานการณ์อื่นๆเนี่ยเข้ามาเช่นปัญหาความมั่นคงภายในปัญหายาเสพติดแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับต่างประเทศด้วยกอรมน.เนี่ยก็เลยเป็นหน่วยงานเสริมหน่วยงานอื่นในการไปปรึกษาหารือแล้วก็พูดคุยและหากเกิดสถานการณ์ที่มีความรุนแรงก็มีพรบ.ความมั่นคงทำให้สามารถกำกับดูแลได้ดียิ่งขึ้นเช่นเดียวกับในต่างประเทศที่มี National Guard นะคะซึ่งเมื่อสถานการณ์ปกติเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็จะไปดูแลซึ่งถ้าต่างประเทศเขามีความรุนแรงเกิดขึ้นก็จะใช้หน่วยงานนี้แหละซึ่งมีชุดแต่งกายแตกต่างจากหน่วยงานอื่นๆกอรมน.ของไทยเองก็ไม่ได้มุ่งหมายถึงขั้นนั้นแต่ก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมเอาไว้เดี๋ยวไปฟังเสียงท่านนายกที่พูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยค่ะระบอบมั่นคงทั้งนี้เพื่อจะให้สามารถกำกับดูแลได้ดีมากยิ่งขึ้นถ้าเราไปดูศึกษาต่างประเทศเขาก็มีนะที่เขาเรียก National Guard ไงใช่ไหมเราเห็นได้ว่าในสถานการณ์ต่างประเทศเนี่ยเมื่อถ้าการจะเป็นอยู่ในเกณฑ์ปกติก็ตำรวจพื้นที่ตำรวจอะไรก็ดูแลไปนะเมื่อถึงเวลา ที่มันมีความรุนแรงเกิดขึ้นนะในหลายประเทศประเทศอำนาจก็มีจะมีกองกำลังที่แต่งกายไม่เหมือนคนอื่นเขาเนี่ยนะที่ออกมาเนี่ยนะนั่นคืออีกระดับหนึ่งแล้วเพราะนั้นเราไม่ได้มุ่งหมายไปถึงว่าจะต้องถึงระดับนั้นแต่เราต้องเตรียมความพร้อมไว้เข้าใจอย่างไม่ใช่เพื่อต้องการที่จะมีอำนาจเหนือโน่นเหนือนี่ไม่ต้องหรอกครับอำนาจทั้งหมดของมันอยู่ที่พวกเรานะพวกเราถ้าพวกเราอยู่ในกรอบกติกาของกฎหมายทุกตัวมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ต้องใช้อะไรก็ได้วันหน้าไม่ต้องมีอะไรก็ได้มันก็เป็นปัญหามันยาวนานนะยังไงผมก็รับผิดชอบอยู่แล้วแต่ช่วยแก้ไขสิได้อาจจะมีคนคิดว่าใช้กรมน.ไปในทางก็ผมพูดนี่ไงแล้วผมใช้ทำอะไรผมไม่จับกุมใครคันหรือเปล่าทำอะไรก็นั่นสิมันผิดหรือไม่ล่ะเขาทำผิดไหมเล่าตอบมาที่เขาทำผิดไหมถ้าทำผิดก็ต้องดำเนินคดีประเทศนี้เขาอยู่กันด้วยโลกเขาอยู่กันด้วยกฎหมายไม่จะทำอะไรก็ได้แล้วบอกว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนผมว่าไม่ใช่มั้งคุณต้องการประเทศชาติมันวุ่นวายสับสนโอลหม่านหรือเปล่าล่ะถ้างั้นก็ไม่ต้องมีกฎหมายบอกมาเลยว่าผมไม่บอกว่านายกไม่ต้องทำหรอกครับผมไม่ได้ไม่ต้องทำนี่ค่ะก็ดูเหมือนท่านก็จะมีน้ำโหอยู่ไหมคุณผู้ชมนะเพราะว่าก็ถามเรื่องที่นะคะสรุปแล้วเนี่ยในพื้นที่ที่มีการใช้กอรมน.ในการเผยแพร่เรื่องการเมืองกับชาวบ้านนะคะมันผิดไหมล่ะตอบซิเขาทำผิดไหมนะคะหากทำผิดก็ต้องดำเนินคดีประเทศโลกนี้อยู่ด้วยกฎหมายไม่ใช่ทำอะไรก็ได้ละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ไม่ใช่มั้งแล้วจากนั้นนะคะก็ย้อนถามสื่อมวลชนกลับว่าคุณต้องการให้ประเทศชาติวุ่นวายสับสนโอลหม่านหรือเปล่าล่ะถ้าเช่นนั้นก็ไม่ต้องมีกฎหมายบอกมาเลยว่านายกไม่ต้องทำหรอกครับจะได้ไม่ต้องทำนะทีนี้ประโยคสุดท้ายอย่างที่เกริ่นกับคุณผู้ชมไปเมื่อช่วงต้นนะบอกว่าเนี่ยในช่วงวันเกิดของท่านนายกก็คือ21มีนาคม66ก็คือเดือนหน้าเนี่ยนะคะจะมีการยุบสภาหรือเปล่านายกก็ย้อนถามกลับเลยแล้วคุณนะเกิดเมื่อไหร่นะผู้สื่อข่าวตอบว่า16ธันวาแต่ไม่ทันยุบสภานายกเลยตอบว่าไม่ทันก็เอาไว้คราวหน้าแล้วกัน
นายกก็นะคะอยู่บนรถแล้วก็ได้ย้ำกับผู้สื่อข่าวว่าเริ่มต้นวันดีๆหน่อยเริ่มต้นวันดีๆหน่อยก่อนจะโบกมือตอบกับใครที่อภิปรายนะเมื่อวานใช่ค่ะแล้วก็นี่นะคุณผู้ชมก็คือคนที่อภิปรายเรื่องนี้ก็คือคุณอมรัตน์โชคประมิตรกุลนะคะคุณอมรัตน์นะโชคประมิตรกุลหรือว่าสสเจี๊ยบนะคะที่เมื่อวานนี้ก็เป็นถ้าไปดูคลิปย้อนหลังก็ได้ที่อะไรนะมีประโยคนึงที่คุยกันนะคะในสภาเมื่อวานนี้คลิปใน YouTube มติชนเนี่ยปาไป4แสนกว่าเดี๋ยวไปดูกันนะคะใช่ค่ะมันเป็นประเด็นเพราะว่าทางด้านของสสเจี๊ยบเนี่ยออกมาเรียกร้องให้ยุบหน่วยงานกอรมน.ไงคุณผู้ชมแล้วทีนี้พอนายกมาวันนี้ใช่มั้ยครบรอบ15ปีกอรมน.ท่านก็เลยพูดถึงความสำคัญของหน่วยงานนี้เนี่ยว่าจะเป็นอย่างไรนั่นเองนะคะไปฟังฝั่งของรองนายกรัฐมนตรีท่านนี้รองจุลินลักษณะวิสิทธิ์นะคะแน่นอนพูดถึงท่านนี้ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พูดถึงภาพรวมของฝ่ายค้านแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลจากการอภิปราย2วันที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างท่านจุลินบอกว่าคะแนนเท่าใดก็ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของกองเชียร์ของแต่ละฝ่ายกองเชียร์ของใครก็คงคิดว่าฝ่ายนั้นทำได้ดีตนคงไม่ตัดสินว่าใครเป็นอย่างไรแต่อย่างน้อยรัฐสภาก็ยังเป็นเวทีในการทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลได้อยู่พอถามถึงกรณีพลเอกประยุทธ์ที่ออกมาเปิดเผยว่ามีแผนการยุบสภาไว้ในใจแล้วคาดว่าเวลาที่เหมาะสมควรเป็นช่วงใดท่านจุลินนะคะในฐานะพรรคร่วมด้วยเนาะก็บอกว่าคงไม่เรียนว่าเหมาะสมช่วงไหนเพราะเป็นอำนาจของนายกแต่อย่างไรก็ยุบสภาหลัง23มีนาคมไม่ได้เพราะว่าครบวาระแล้วนายกรัฐมนตรีก็ยังไม่ได้มาหารืออะไรนี่เขาเป็นแคนดิเดตของพรรคนะคะผมเดาใจว่าคงจะเป็นเดือนมีนาคมเพราะว่ามีความเกี่ยวข้องกับระเบียบของสำนักงานกกต.รวมถึงความพร้อมของพรรคการเมืองบางพรรคก็อาจจะมีผลสำคัญที่จะมาประกอบการตัดสินใจของนายกในการยุบสภาด้วยผมเดานะเรียกว่าเดานะคะเมื่อถามว่าการที่นายกได้ลงพื้นที่ส่วนราชการบ่อยขึ้นในช่วงนี้ท่านจุรินทร์บอกว่าไม่หวั่นพอถึงเวลาเลือกตั้งก็ต้องแข่งกันทุกพรรคพรรคประชาธิปัตย์ก็พร้อมอยู่แล้วทั้งตัวบุคคลและนโยบายทั้งยังยืนยันว่าจะส่งครบทั้ง400เขตรวมถึงบัญชีรายชื่อด้วยนะคะส่วนเวทีการหาเสียงอื่นๆของพรรคประชาธิปัตย์ที่ตามมานั้นหลังจากเวทีนครศรีธรรมราชก็จะเปิดตัวผู้สมัครครบ58เขตเป็นครั้งแรกแล้วก็ปราศรัยใหญ่ที่สงขลาในวันที่15กุมภาพันธ์นี้นะคะนี่นะคะก็ความพร้อมของพรรคประชาธิปัตย์นั่นเองค่ะดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR Code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ